แล้วก็เรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะเหลืองนะครับเขามีชื่อเล่นใช่ไหมคะฮะน้องเก๊กฮวยชื่อเก๊กฮวยอ่ะน้องเก๊กฮวยน้องสีเหลืองใช่น้องเก๊กฮวยกำลังจะวิ่งแล้วเก๊กฮวยก็สีเหลืองไงใช่เราเรียกว่าน้องเก๊กฮวยอีกสายนึงที่เป็นโมโนเรลเหมือนกันสีชมพูอันนั้นอาจจะชื่อว่าน้องเลยนะนมเย็นแล้วก็ไม่รู้เขาเรียกว่าแต่รู้ว่าสายนี้เรียกว่าน้องเก๊กฮวยเอาคลิปมันที่เป็นคลิปเห็นเนาะคือมันก็มีข่าวออกมา 2-3 วันแล้วนะครับว่าวันที่3มิถุนายนนี้เนี่ยรฟม.คือรถไฟฟ้ามหานครเนี่ยนะครับร่วมกับทางบริษัทที่เขาได้รับสัมปทานใช่ค่ะรถไฟฟ้าสายนี้นะเขาจะทำการเดินรถโดยให้ประชาชนเนี่ยทดลองใช้ฟรีใช่นะครับทดลองใช้ฟรีนะครับวันที่3อ๋อข่าวทั่วไปคนก็รู้นะครับได้ยินได้ฟังก็อยากจะลองละเอฉันสถานีผ่านหน้าบ้านของฉันจะขึ้นไปรถมาจอดแล้วฉันจะขึ้นอย่างไรผมก็ไปหาข้อมูลไปถึงการไฟฟ้าการรฟม.นะครับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เนี่ยปรากฏว่าไม่มีตรงไหนเลยที่เขาประกาศว่าวันที่3มิถุนายนนี้จะเป็นวันที่ให้ขึ้นฟรีให้ประชาชนขึ้นทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฟรียังไม่มีประกาศแต่เราดูข่าวทุกสำนักนะคะพูดออกมาตรงกันได้ยินชัดเจนจากทุกแหล่งด้วยนะพี่ถนอมว่าวันที่3นี้ทดลองขึ้นใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองฟรีระยะเวลาเนี่ยอาจจะได้ยินคาดเคลื่อนบ้าง1เดือนบ้างหรือยังไม่กำหนดระยะเวลาเนี่ยก็ไม่แน่ใจก็เลยผมก็เลยเช้านี้ก็โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์ของรฟม.ตกลงมันยังไงล่ะเธอนะเจ้าหน้าที่ก็ตอบอ้อแอเป็นหวัดเจ็บคอ เสียงน้องไม่พร้อมตอบมากแต่ก็แบบว่าก็ยินดีที่จะตอบนึกว่าโทรผิดอะค่ะสวัสดีค่ะอันนี้รฟม.หรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะเสียงไม่มีแรงมากเลยเนาะหนูเป็นอะไรเหรออ๋อเป็นไม่สบายเจ็บคอทางผู้บริหารรฟม.ก็น่าจะเปลี่ยนคนที่เขาพร้อมจะตอบนะแต่เขามีข้อมูลตอบนะใช่ค่ะนะครับก็ยืนยันอย่างนี้นะว่าที่บอกว่าวันที่3มิถุนายนจะเปิดให้ใช้ฟรีและทดลองให้คนผู้โดยสารขึ้นไปใช้เนี่ยรอฟังวันนี้ก่อนวันนี้เนี่ยทางผู้บริหารของรฟม.กับบริษัทที่ได้รับสัมปทานเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวสำโรงระยะทาง 30.4 กิโลเมตรนะครับซึ่งเขาเดินทดสอบมาระยะหนึ่งแล้วนะครับที่ทดสอบวิ่งรถไปมาเนี่ยนะทดลองระบบทดลองรางเขาเนี่ยนะครับทีนี้ก็มาถึงจุดที่ก่อนจะเปิดใช้บริการเก็บตังเนี่ยเขาก็จะต้องทดลองให้ผู้โดยสารนี่ขึ้นลองใช้ก่อนนะครับรฟม.กับบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลจำกัดนะครับหรือชื่อย่อ EBM ผู้รับสัมปทาน30ปีเนี่ยนะเส้นนี้นะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะไปตรวจกันวันนี้ก่อนรฟม.กับบริษัทอีสเทิร์นบางกอกโมโนเรลเนี่ยไปตรวจก่อนพอตรวจเสร็จปั๊บเนี่ยเขารู้สึกว่าเอาละปลอดภัยมันได้ละเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะให้บริการทุกจุดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีแก้ไขปัญหาได้เฉพาะหน้าได้เขาจะประกาศวันนี้วันที่3ถ้าประกาศวันนี้ก็คือวันที่3อาจจะเปิดให้มีการทดลองใช้จริงๆให้ผู้โดยสารจริงๆก็รอฟังวันนี้อีกทีนึงเพราะฉะนั้นอัปเดตนะคะข่าวสารของรฟม.ติดตามในวันนี้อีกรอบนึงว่าวันที่3มิถุนายนนั้นจะเปิดให้ทดลองใช้รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองหรือไม่นะคะสายสีเหลืองเนี่ยนะคะก็มีด้วยกัน23สถานี23สถานีความยาวอย่างที่พี่ถนอมบอกไป 30.4 กิโลเมตรนะคะเริ่มต้นราคาตั้งแต่15บาทจนถึง45บาทนะคะวิ่งสายตั้งแต่ที่ลาดพร้าวไปที่สำโรงสำโรงก็ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวพอมาลาดพร้าวเนี่ยปลายสายนี่มาเชื่อมกับสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้าใต้ดินเฉลิมราชมงคลมันไม่เชื่อมกับคือสีเขียวเนี่ยมันอยู่ทั้งหัวทั้งท้ายแต่เขียวนี่ไม่เชื่อมขาดอยู่2กิโลเศษก็เชื่อมกับสีน้ำเงินอยู่ใต้ดินถือว่าสีเขียวบอกว่าเดี๋ยวฉันจะต่อให้เอาไหมสีเขียวบอกว่าฉันจะต่อให้2กิโลกว่าเนี่ยฉันจะทำให้ฟรีเลยก็ดีนะก็ดีสิคะถ้าจะไม่ฟรีก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่ามันเชื่อมกับสายสีน้ำเงินคือต้องเปลี่ยนนะแล้วก็เชื่อมกับสายสีส้มด้วยนะคะช่วงสุวรรณธรรมมีนบุรีครับ
สายสีส้มมันไอฝั่งตะวันออกเนี่ยเกือบจะเสร็จ 100% แล้วเนาะแต่ยังมีปัญหาอยู่ที่ไอฝั่งที่จะถุนธรรมไปบางขุนนนท์เนี่ยนะได้ผู้รับจ้างแล้วก็ยังไม่ลงมือเพราะว่ามีการร้องฟ้องศาลกันสารพัดเลยเนาะอันนี้ก็เอาเรื่องดีๆมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับว่ารถไฟฟ้าในประเทศไทยสายสีเหลืองกำลังจะเปิดใช้บริการในเร็ววันนี้นะครับส่วนสายสีชมพูก็ปีหน้า2567ถ้าไม่คลาดเคลื่อนเลื่อนไปอีกนะครับเป็นโมโนเรลสายแรกของประเทศไทยโมโนเรลเหมือนกันโมโนเรลก็คือว่าเป็นรถไฟฟ้ารางเบาก็คือเขาทำรางแล้วก็ไอ้รถไฟฟ้ามันครอบรางเลยมันถูกกว่ากันเยอะเลยซึ่งมันถูกกันเยอะเลยผมเคยไปใช้บริการที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมาไอ้ตอนเราดูไม่หวาดเสียวใช่ไหมคะคือก็ดูข้างล่างอะเสียวคนที่เห็นเนี่ยเฮ้ยนี่คุณดูดิมันคล่อมรางแล้วมันจะร่วงไหมเนี่ยแต่พอเราขึ้นข้างบนปั๊บไม่มีปัญหาเลยก็คือเหมือนกับรถไฟฟ้ารางปกติเลยแต่ว่ามันถูกราคากว่าเยอะเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัยเหมือนกันค่าก่อสร้างก็จะถูกกว่าเยอะนะครับค่ะ